ไปเกิดเหตุประชาชนเหยียบกันตายที่ไลบีเรียนะครับเมื่อชาวคริสต์มารวมตัวกันประกอบพิธีทางศาสนาแต่ว่ามีกลุ่มคนร้ายพร้อมกับอาวุธนะครับบุกเข้ามาปล้นประชาชนที่ร่วมพิธีครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงข่าวสารของไลบีเรียแถลงในวันพฤหัสบดีว่าได้เกิดเหตุเหยียบกันตายครับระหว่างการชุมนุมกันที่โบสถ์แห่งหนึ่งที่กรุงมอนโรเวียเมืองหลวงของไลบีเรียเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตถึง29คนด้วยกันครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวคริสต์ตลอดทั้งคืนในย่านนิวกรูย่านที่อยู่อาศัยของชาวกรุงมอนโรเวียชาวบ้านที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวนั้นให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์นะครับว่าเหตุเหยียบกันตายเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นหลังจากกลุ่มชายติดอาวุธบุกเข้ามาในฝูงชนแล้วพยายามที่จะก่อเหตุปล้นทรัพย์สินครับทั้งนี้แก๊งอาชญากรรมข้างถนนในไลบีเรียที่เรียกกันว่าโซกอสมักก่อเหตุปล้นทรัพย์สินมีค่าเป็นปกติอยู่แล้วโดยอาวุธสารพัดชนิดเช่นดาบอาวุธขนาดเล็กอื่นๆส่วนโมเสสคาร์เตอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าอะไรกันแน่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้เขาเพียงแต่กล่าวว่ากำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับตำรวจเมืองละฮอเปิดเผยว่าเกิดเหตุการณ์ระเบิดรุนแรงเมื่อวานนี้ที่ย่านการค้าของเมืองละฮอทางตะวันออกของปากีสถานเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศในขณะที่ช่วงเวลานั้นนะคะคนมาจับจ่ายใช้สอยกันแน่นเลยค่ะรายงานที่ระบุออกมาในช่วงแรกระบุว่ามีผู้เสียชีวิต3คนและได้รับบาดเจ็บ28คนในจำนวนนี้เจ็บสาหัสหลายคนนะคะเจ้าหน้าที่ยังคาดการณ์ด้วยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นอีกโดยผู้เสียชีวิตมีทั้งนักช็อปเจ้าของร้านค้าในตลาดและคนที่ผ่านไปมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่รู้ว่าระเบิดที่ใช้ก่อเหตุเป็นระเบิดชนิดไหนอยู่ระหว่างการสอบสวนหลังเกิดเหตุการณ์ไม่กี่ชั่วโมงค่ะกลุ่มแบ่งแยกดินแดนจังหวัดบาลูชิสถานซึ่งเป็นกลุ่มใหม่เพิ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนนี้และเรียกตัวเองว่ากลุ่มกองทัพผู้รักชาติบาลูชิสถานออกมาอ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์ระเบิดนี้โดยกลุ่มนี้เกิดจากการที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนบาลูชิสถานขนาดเล็ก2กลุ่มมารวมตัวกันนะคะจังหวัดบาลูชิสถานเป็นพื้นที่เกิดความไม่สงบและมีความรุนแรงมายาวนานค่ะมีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายกลุ่มต้องการจะแยกจังหวัดนี้ให้ออกเป็นพื้นที่อิสระจากรัฐบาลกลางปากีสถานและใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือมีเป้าหมายหลักในการทำร้ายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ